อนุทินยันไม่ถอดสิทธิที่ประชาชนรักษาโควิดยอดป่วยลดมีนาเป็นข้อมูลวิชาการอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขยันระบบสธ.พร้อมรับสถานการณ์ย้ำไม่ถอดสิทธิที่ประชาชนควรได้รับชี้ยอดติดเชื้อลดในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่28กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กรณีที่นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงกลางเดือนมีนาคมนี้ว่าเป็นข้อมูลเชิงวิชาการโดยคณะแพทย์ทั้งหลายทั้งแพทย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมร่วมกันตลอดเวลาโดยมาตรการและวิธีการที่ออกมาไม่ได้ออกมาจากการพิจารณาของคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นความเห็นร่วมกันที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ประชาชนต้องได้ประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดขณะที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกันเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการรักษาพยาบาลและมีทรัพยากรเพียงพอทั้งยาเตียงแพทย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำหรับการปรับวิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดไม่มีเรื่องใดที่จะถอดสิทธิที่ประชาชนเคยได้แต่เป็นการปรับวิธีให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขมากที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่ามีโอกาสที่จะปรับให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องทางวิชาการการแพทย์และวิทยาศาสตร์ส่วนฝ่ายนโยบายคือรัฐบาลรัฐมนตรีและทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนข้อเสนอที่บุคลากรการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขขอรับการสนับสนุนทุกรูปแบบอยู่แล้วและปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดเพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงยาวัคซีนรวมทั้งการบริหารจัดการสถานพยาบาลสามารถรองรับกับสถานการณ์ติดเชื้อปัจจุบันได้แม่แตงโมยันมีหลักฐานคนทำร้ายลูกวันเกิดเหตุวอนกระติกพูดความจริงแม่แตงโมเผยมีหลักฐานคนทำร้ายจิตใจและร่างกายโมในวันเกิดเหตุย้ำลูกมีชื่อเสียงไม่มานั่งปัสสาวะแบบนี้แน่วอนกระติกพูดความจริงดูมีพิรุธสุดวันที่27กุมภาพันธ์2565ทางนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตได้เดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการเยียวยามาให้ตำรวจโดยเจ้าตัวเผยว่าตนมีหลักฐานที่รู้ว่ามีคนทำร้ายร่างกายและจิตใจลูกบนเรือคืนเกิดเหตุแต่ยังพูดไม่ได้ต้องรอให้ตำรวจดำเนินการทั้งนี้การที่กระติกเรือนสอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้โทรศัพท์แจ้งตนเพราะไม่สนิทกันนั้นตนอยากถามกลับว่าไม่สนิทกับตนได้อย่างไรในเมื่อตอนทำงานร่วมกันออกงานด้วยกันก็เอาลูกตนไปหากินตนไม่เคยพูดแรงไม่เคยพูดหยาบแต่พูดจากความรู้สึกเราเสียลูกไปแต่เขาไม่เคยติดต่อมาหาเลยอ่านข่าวกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกตัวรับงานเอ็นแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรืออย่ามาอ้างว่าโทรหาตนแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตนไม่ใช่นักดำน้ำมันใช่เหตุผลที่คนอ้างเหรอมาอ้างว่าไม่สนิทตนฟังไม่ขึ้นสองเดือนก่อนหน้านี้ยังรับออกงานด้วยกันอยู่เลยวันที่เพื่อนคนอื่นๆเดินทางมาดูร่างแตงโมทางกระติกไปอยู่ที่ไหนตนมีหลักฐานว่ากระติกทำอะไรแตงโมในคืนเกิดเหตุ
เรื่องชุดบอดี้สูทที่เขาอ้างว่าแตงโมใส่แล้วไปปัสสาวะท้ายเรือนั้นตนไม่เชื่อเลยแตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่เขายังไม่พูดความจริงออกมาทั้งที่คนพูดออกมาได้แล้วการดำเนินคดีกับคนขับเรือนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ตำรวจแต่ส่วนของกระติกนั้นยังมีข้อพิรุธมากมายอยากให้พูดความจริงจากหนักจะได้เป็นเบาเปิดไทม์ไลน์บนเรือกระติกโชว์ภาพแสดงตำแหน่งบนเรือจนถึงนาทีสุดท้ายจากกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหลังจากพลัดตกเรือที่เดินทางไปทานข้าวชมวิวพร้อมกับเพื่อนอีก5คนซึ่งพฤติกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำดังกล่าวก่อนเรื่องเศร้าขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์รายการโหนกระแสได้เชิญกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเรือประกอบด้วยปอจ๊อบกระติกและแซนส่วนเบิร์ดซึ่งเป็นเพื่อนของปอไม่ได้มาร่วมรายการโดยระบุว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลในรายการดังกล่าวมีการเปิดหลักฐานทางแชทการชวนไปทานข้าวโดยตอนหนึ่งในรายการมีการเปิดภาพหลักฐานจากมือถือของกระติกเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่เริ่มขึ้นเรือซึ่งแตงโมได้ถ่ายรูปให้กระติกหลายภาพด้วยกันโดยภาพที่นำมาเปิดเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ 17.43 ซึ่งเป็นภาพของแตงโมจากนั้นก็มีภาพคู่ภาพวิวและภาพที่แตงโมถ่ายให้กระติกแตงโมบนเรือโดยบางภาพจะเห็นว่าแซนนั่งอยู่ด้านหลังก่อนที่ภาพจะสิ้นสุดที่เวลา 22:13 นซึ่งกระติกระบุว่าเรือจอดเพื่อถ่ายรูปโดยแตงโมถ่ายภาพให้เธอก่อนที่เรือจะแล่นต่อแล้วกระติกระบุว่าตนเองไปนั่งชมวิวส่วนแตงโมเดินไปที่อื่นซึ่งปอระบุว่าชมวิวอยู่ด้านหน้าไม่เห็นว่าแตงโมเดินไปทางไหนส่วนจ๊อบระบุว่านั่งหลังคนขับเรือคือเบิร์ดโดยจ๊อบเห็นแตงโมเดินผ่านไปแต่ไม่ได้มองว่าเกิดอะไรขึ้นแตงโมบนเรือส่วนแซนระบุว่านั่งเล่นมือถืออยู่ด้านหลังของเรือโดยนอนเอาหัวไปทางหน้าเรือและหันเท้าไปท้ายเรือเพราะบริเวณดังกล่าวนอนเอนลงได้180องศาก่อนที่แตงโมจะเดินมาบอกว่าขอฉี่หน่อยและจับเท้าของเธอนั่งลงซึ่งเธอไม่ได้มองเพราะแตงโมทำธุระส่วนตัวจังหวะที่จะดึงตัวขึ้นแซนระบุว่าได้พูดกับแตงโมว่าขอตั้งหลักก่อนเพราะการดึงอาจจะทำให้หล่นได้ก่อนที่แตงโมจะเสียหลักล้มลงไปด้านข้างเรือทันทีภาพของกระติกที่แตงโมถ่ายให้เป็นภาพสุดท้าย